สวัสดีครับหลังจากองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานในสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องได้แก่เมืองโบราณสีเทพโบราณสถานเขาคลังนอกและเขาธรรมรัตน์เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่45ณกรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่19กันยายน2566ที่ผ่านมาแล้วก็มีผู้คนเดินทางเข้าไปชมเป็นจำนวนมากภาพที่หลายๆคนไปดูและถ่ายภาพด้วยนอกจากสิ่งก่อสร้างต่างๆเช่นปราสาทสีเทพปราสาทสองพี่น้องเขาคลังนอกแล้วก็ยังมีภาพคนแคร์ทำท่าแบกวิหารที่โบราณสถานเขาคลังในภาพคนแคร์ที่เห็นดูแล้วก็รู้สึกอารมณ์ดีรู้สึกขำในท่าทางของคนแคร์ที่แบกโบราณสถานนั้นอยู่ที่จริงไม่ใช่มีแต่คนแคร์เท่านั้นแต่ก็มีรูปสัตว์ต่างๆเช่นช้างลิงและรูปสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดปัจจุบันยังมีไอติมรูปคนแคร์นำมาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้ลองลิ้มชิมรสอีกด้วยทราบว่ามี5รสให้นักท่องเที่ยวเลือกชิมได้ตามความพอใจนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกชิ้นหนึ่งทำให้คนทั่วไปรู้ถึงที่มาและสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นอย่างดีมีผู้ทำวิทยานิพนธ์เรื่องประติมากรรมคนแคร์ที่พบในศิลปะทวารวดีของไทยเป็นการศึกษาทางด้านคติและรูปแบบที่ปรากฏในตัวประติมากรรมทั้งประติมากรรมลอยตัวและประติมากรรมปูนปั้นเป็นการศึกษาตั้งแต่คติความเชื่อจากทางด้านคัมภีร์โบราณต่างๆที่ปรากฏหลักฐานการกล่าวถึงรวมทั้งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคติของคนแคร์และรูปแบบของประติมากรรมคนแคร์ในศิลปะอินเดียรวมถึงศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะส่งรูปแบบและคติให้กับงานประติมากรรมคนแคร์ในศิลปะทวารวดีด้วยผลการศึกษาสรุปได้ว่าประติมากรรมคนแคร์ในศิลปะทวารวดีมีรูปแบบและคติมาจากศิลปะอินเดียโดยคติที่ปรากฏในศิลปะทวารวดีนั้นประติมากรรมคนแคร์เทียบได้กับประติมากรรมยักษ์สัตว์ในศิลปะอินเดียเป็นการรับรูปแบบและคติมาจากศิลปะอินเดียอย่างชัดเจนด้านคติที่ปรากฏในประติมากรรมคนแคร์ในศิลปะทวารวดีมีคติความเชื่อทางด้านเป็นผู้แบกหรือผู้คำจุนเป็นผู้ปกป้องสิ่งก่อสร้างนั้นๆด้วยผมเห็นหนังสือวารสารศิลปวัฒนธรรมเทศบุระโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์วารสารราย6เดือนปีที่2ฉบับที่3เดือนตุลาคม2554ถึงมีนาคม2555กล่าวถึงคนแคร์ชื่อบทความประติมากรรมคนแคร์ในวัฒนธรรมทวารวดีรูปแบบและความหมายก็จะนำมาอ่านให้ท่านได้ทราบและขอขอบคุณผู้เขียนบทความมาณโอกาสนี้ด้วยครับในบทความอธิบายว่าประติมากรรมคนแคร์ในศิลปะทวารวดีที่เขาคลังในนั้นมีรูปแบบและคติมาจากศิลปะอินเดียโดยเทียบได้กับประติมากรรมยักษ์สัตว์ตามศิลปะอินเดียเป็นประติมากรรมบุคคลที่มีลักษณะอ้วนท้องใหญ่แขนขาสั้นนั่งในท่าแยกขาชันเข่ายกไหล่สูงมือทั้งสองข้างค้ำมาที่หัวเข่าตัวประติมากรรมมีการใส่เครื่องประดับและผ้านุ่งโดยสวมต่างหูกลมขนาดใหญ่บ้างก็มีเสียงเป็นสัตว์ต่างๆสังเกตว่าศิลปะอินเดียนั้นจะมีท่วงท่าอยู่ในการเต้นรำเพื่อความรื่นเริงแสดงให้เห็นคุณสมบัติของยักษ์สัตว์ที่ชอบเสียงดนตรีการเต้นระบำรอบเทวาลัยแต่หากเป็นศิลปะทวารวดีจะมีลักษณะท่าทางของการแบกหรือค้ำจุนสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังที่ปรากฏอยู่ในองค์ประกอบต่างๆของงานศิลปกรรมโดยทั่วไปเช่นปรากฏอยู่ในส่วนล่างของอาคารที่รองรับศาสนสถานเขาคลังในการเรียกว่าคนแคร์นั้นน่าจะมาจากรูปร่างลักษณะของประติมากรรมที่เป็นบุคคลร่างเตี้ยแต่มีความแข็งแรงซึ่งเป็นการเรียกในภาพรวมไม่ได้บ่งบอกว่าคนแคร์แต่ละตนมีชื่อว่าอะไรในเมืองสีเทพมีรูปปูนปั้นคนแคร์แบกประดับอยู่ที่ฐานโบราณสถานเขาคลังในโบราณสถานแหล่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเกือบกึ่งกลางเมืองโบราณสีเทพลักษณะเป็นส่วนฐานสถูปอาคารทางพุทธศาสนาในสมัยทวารวดีอายุประมาณ 1,200 ปีมาแล้วมีขนาดกว้าง28เมตรยาว44เมตรสูง12เมตรหันหน้าและมีบันไดทางขึ้นด้านทิศตะวันออกอาคารก่อด้วยศิลาแรงทึบตันและฉาบปูนทั้งหลังสิ่งสำคัญที่น่าสนใจอยู่ที่ฐานด้านทิศใต้และทิศตะวันตกซึ่งประดับตกแต่งด้วยรูปประติมากรรมปูนปั้นประดับลายพันพฤกษาคนแคร์และสัตว์แบกและน่าจะมีการประดับประดาทั้งองค์ด้วยรูปปูนปั้นอื่นๆด้วยเช่นพระพุทธรูป
สาวกเทพธิดานางฟ้าสัตว์ในป่าหิมพานต์และลวดลายอื่นๆอย่างวิจิตรบรรจงสันนิษฐานว่าแต่เดิมมีสถูปและวิหารอยู่ด้านบนและมีลักษณะเดียวกับโบราณสถานที่วัดโขลงสุวรรณคีรีเมืองคูบัวจังหวัดราชบุรีคนแคร์ที่เมืองศรีเทพมีเอกลักษณ์แตกต่างจากที่อื่นๆคือนอกเหนือจากเป็นรูปบุคคลแล้วยังปรากฏมีรูปสัตว์แปลกได้แก่ช้างสิงห์ลิงโคและกระบืออีกทั้งคนแคร์แบกยังแสดงสีหน้าอารมณ์ต่างๆเช่นหนักจนหน้านิ้วคิ้วขมวดจากการแบกฐานอาคารหรือยิ้มแย้มแจ่มใสต่างจากที่อื่นซึ่งมีใบหน้าเรียบเฉยและดูเหมือนเป็นทีมเดียวกันเช่นที่วัดนครโกษาจังหวัดลพบุรีโบราณสถานในเมืองนครปฐมและเมืองโบราณโคกไม้เด่นจังหวัดนครสวรรค์การแสดงสีหน้าอารมณ์ของคนแคร์ที่เมืองศรีเทพต้องกล่าวถึงช่างในสมัยโบราณที่มีอารมณ์ศิลปินแสดงถึงฝีมือภูมิปัญญาและความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาคนแคร์และสัตว์แบกแต่ละตนจะมีบุคลิกลักษณะเฉพาะของตนเองไม่ซ้ำกันซึ่งต่างจากการปั้นปูนในปัจจุบันที่ใช้วิธีหล่อลงในแม่พิมพ์ทำให้ได้ประติมากรรมรูปซ้ำๆกันนอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงวิถีชีวิตในอดีตในดินแดนนี้เมื่อประมาณ 1,200 ปีมาแล้วในช่วงวัฒนธรรมทวารวดีที่ได้รับอิทธิพลความนิยมตามแบบอย่างศิลปะอินเดียที่สะท้อนถึงความแข็งแรงและความอุดมสมบูรณ์โดยมีการแต่งกายที่มักนุ่งผ้าคล้ายผ้าเตี่ยวไม่สวมเสื้อสวมหมวกหรือโพกผ้าที่ศีรษะสวมเครื่องประดับที่คอและต่างหูทรงกลมขนาดใหญ่ส่วนปูนปั้นรูปสัตว์แบบสันนิษฐานว่าในอดีตน่าจะมีสัตว์ประเภทต่างๆอาศัยอยู่ในป่าบริเวณนี้ด้วยหรือมีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเพื่อใช้ในงานเกษตรกรรมช่างจึงสามารถถ่ายทอดลักษณะหน้าตาออกมาได้เป็นอย่างดีคุณค่าและความสำคัญจากการขุดค้นและอนุรักษ์โดยกรมศิลปากรตลอด20ปีที่ผ่านมาพบว่าประติมากรรมปูนปั้นรูปคนแคร์แบกที่เมืองศรีเทพนี้มีทั้งที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาทั้งนี้ต้องได้รับการอนุรักษ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมประเภทนี้อยู่เสมอโดยทำการรักษาสภาพและเสริมความมั่นคงให้กับวัสดุซึ่งเป็นปูนขาวหมักแบบโบราณนอกจากนี้ยังต้องทำหลังคาคลุมเพื่อบดบังไม่ให้ปูนปั้นเหล่านี้กระทบกับแสงแดดและฝนโดยตรงจนอาจทำให้เสียสภาพภูมิทัศน์ไปบ้างเพราะปูนปั้นเป็นวัสดุที่มีความอ่อนไหวค่อนข้างมากหากปล่อยให้อยู่ตามสภาพธรรมชาติไปเรื่อยๆจะส่งผลให้เกิดความเสียหายทีละเล็กทีละน้อยและลุกลามจนกระทั่งผุกร่อนเสื่อมสภาพไปทั้งหมดดังนั้นวิธีการนี้จึงเป็นวิธีดูแลรักษาที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเพื่ออนุรักษ์ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้มาศึกษาเยี่ยมชมตลอดไปโดยสร้างหลังคาคลุมเพื่อรักษาสภาพประติมากรรมปูนปั้นที่ฐานโบราณสถานเขาคลังในไว้ประติมากรรมปูนปั้นรูปคนแคร์แบกที่ฐานโบราณสถานเขาคลังในนี้ถือได้ว่ามีคุณค่าและความสำคัญมากเนื่องจากเป็นประติมากรรมคนแคร์ที่ยังคงติดอยู่กับโบราณสถานสมัยทวารวดีซึ่งอาจเป็นเพียงแหล่งเดียวของประเทศไทยและเป็นของแท้ดั้งเดิมต่างจากโบราณสถานแหล่งอื่นที่ต้องนำประติมากรรมรูปคนแคร์ไปจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ต่างๆจากการตรวจสอบประติมากรรมปูนปั้นรูปคนแคร์แบกด้านทิศใต้และทิศตะวันตกพบว่ามีจำนวนที่คงสภาพรวมกันทั้งสิ้น40ตนจำแนกเป็นด้านทิศใต้35ตนด้านทิศตะวันตก5ตนหากประติมากรรมคงสภาพมากกว่า180จะอนุมานว่ามีสภาพสมบูรณ์และหากน้อยกว่า180จะอนุมานว่ามีสภาพไม่สมบูรณ์ที่มาของคนแคร์ต้นกำเนิดของคนแคร์อาจมาจากการเป็นบริวารของเทพเจ้าในศาสนาฮินดูดังที่กล่าวไปแล้วโดยเฉพาะในประเทศอินเดียซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมต้นกำเนิดของรูปแบบศิลปกรรมต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นภาพสลักภายในถ้ำช้างใกล้เมืองมุมไบมีภาพสลักเทวดาและเทพบริวารที่มีรูปร่างอบอ้วนทรงผมหยิกเป็นลอนสวมต่างหูทรงกลมขนาดใหญ่สลักประกอบกับภาพประธานที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าองค์ต่างๆและภาพสลักที่ถ้ำอชันตาหมายเลข16เป็นถ้ำทางพุทธศาสนามหายานซึ่งมีภาพเหล่าเทวดาสลักประดับอยู่บนเพดานและเสาภายในถ้ำลักษณะอวบอ้วนนั่งยองๆสวมเครื่องประดับและต่างหูทรงกลมขนาดใหญ่ผมหยิกเป็นลอนซึ่งใกล้เคียงกับรูปคนแคร์ในสมัยทวารวดีภาพสลักในประเทศอินเดียเหล่านี้เป็นการสลักหน้าผาและภูเขาเพื่อใช้เป็นศาสนสถานทั้งศาสนาพุทธฮินดูและเชน
โดยสร้างขึ้นในสมัยอินเดียโบราณและมาเจริญรุ่งเรืองสืบทอดการก่อสร้างในช่วงสมัยคุปตะและหลังคุปตะประมาณ 1,300 ถึง 1,400 ปีมาแล้วจากภาพสลักและภาพจิตรกรรมนั้นถือได้ว่าได้ส่งอิทธิพลและเป็นต้นเขาให้กับรูปแบบศิลปกรรมสมัยทวารวดีที่เจริญขึ้นในประเทศไทยช่วง 1,200 ปีมาแล้วโดยการเผยแพร่เข้ามาพร้อมๆกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตลอดจนการเดินทางเข้ามาของคนและวัฒนธรรมมายังดินแดนประเทศไทยปัจจุบันไม่ว่ากรณีใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมย่อมทำให้วัฒนธรรมต่างๆทั้งด้านศาสนาภาษาวิถีชีวิตและอื่นๆเข้ามาและปลูกฝังยังดินแดนแถบนี้จนกระทั่งได้ผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและมีรูปแบบของตนเองเกิดขึ้นคติความเชื่อเกี่ยวกับคนแคร์นอกจากจะเชื่อว่าคนแคร์เป็นผู้ค้ำจุนศาสนสถานและเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แล้วยังอาจมีความหมายหรือนัยยะอื่นๆด้านการเคารพนับถือศาสนาโดยหมายถึงคณะซึ่งเป็นบริวารของพระอิศวรหัวหน้าของพวกคณะนี้ก็คือพระคเนศพระพิคเนศซึ่งเป็นบุตรของพระอิศวรการที่มีการนำเอาบริวารของพระอิศวรมาคอยแบกรับน้ำหนักและเป็นผู้ปกป้องดูแลอาคารทางศาสนานี้อาจจะหมายถึงการข่มกันระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูซึ่งเปรียบเสมือนการที่บริวารของศาสนาฮินดูยังเปลี่ยนใจมานับถือและรับใช้ศาสนาพุทธหรือคงจะหมายถึงศาสนาพุทธอยู่เหนือศาสนาฮินดูนั่นเองอย่างไรก็ตามก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันว่าอาจจะเป็นเพียงการผสมกลมกลืนระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูเท่านั้นเพราะปัจจุบันในประเทศไทยการนับถือศาสนาทั้งสองยังคงควบคู่กันไปตัวอย่างเช่นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธยังปรากฏการประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ก่อนหรือควบคู่กันไปเสมออย่างแยกกันไม่ออกความเชื่อในปัจจุบันของชุมชนเกี่ยวกับคนแคร์นั้นนอกเหนือจากเป็นภาพปูนปั้นในสมัยโบราณที่สะท้อนถึงการคอยค้ำจุนศาสนาปกป้องไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาในเขตศาสนสถานแล้วยังหมายถึงความแข็งแรงอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงปลอดภัยเพราะมีความเชื่อว่าคนแคร์จะคอยปกป้องคุ้มครองผู้ที่เคารพนับถือและขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้หมดไปดังนั้นแนวคิดนี้จึงมีผลกับชุมชนปัจจุบันรอบๆเมืองศรีเทพชุมชนจึงมีการผลิตของที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับคนแคร์เพื่อให้พกพาติดตัวไปได้คล้ายเป็นเครื่องรางของขลังให้เกิดความรู้สึกอุ่นใจผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แก่สติกเกอร์รูปคนแคร์ลายสกรีนเสื้อกระเป๋าย่ามหมวกที่ขั้นหนังสือกระปุกออมสินพวงกุญแจและโปสการ์ดซึ่งมีวางจำหน่ายเป็นของที่ระลึกในศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพถือเป็นการนำสัญลักษณ์ของเมืองศรีเทพมาทำประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนปัจจุบันอีกทางหนึ่งนอกจากจะมีการทำเป็นของที่ระลึกต่างๆแล้วแนวคิดการประดับรูปคนแคร์ที่ฐานอาคารยังส่งผลถึงการออกแบบพระอุโบสถภายในวัดบึงศรีเทพรัตนารามซึ่งอยู่ใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพด้านทิศตะวันตกโดยกรมศิลปากรได้ออกแบบให้มีความกลมกลืนกับโบราณสถานเมืองศรีเทพที่มีความสวยงามและผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมให้อยู่คู่กับชุมชนปัจจุบันได้เป็นอย่างดีหากท่านใดมีโอกาสผ่านไปเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพโปรดอย่าลืมไปเยี่ยมชมคนแคร์เมืองศรีเทพซึ่งประดับอยู่บริเวณฐานโบราณสถานเขาคลังในลองทำท่าทางและสีหน้าเลียนแบบคนแคร์ที่แสดงอารมณ์ต่างๆจากนั้นอาจถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกหรือส่งให้เพื่อนๆดูแก้เครียดกับสังคมที่วุ่นวายในปัจจุบันพักสมองกับเทคโนโลยีล้ำยุคหยุดมองศิลปกรรมโบราณในแง่ของศิลปะคติความเชื่อและแรงศรัทธาของช่างและชุมชนสมัยโบราณที่มีต่อศาสนสถานอาจส่งผลทำให้เรามีสติมีแรงบันดาลใจและกล้าเดินไปกับโลกในยุคปัจจุบันได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นเมืองโบราณที่ยังคงมีสภาพทางกายภาพค่อนข้างสมบูรณ์แม้จะมีโบราณสถานขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งเมื่อเทียบกับอุทยานประวัติศาสตร์หรือเมืองโบราณแหล่งอื่นๆแต่อย่างน้อยก็เป็นศาสนสถานที่มีความโดดเด่นและมีคุณค่ารวมทั้งความสำคัญอยู่มากโบราณสถานเหล่านี้ยังคงตั้งตระหง่านอยู่แม้เวลาจะผ่านไปนับพันปีก็ตามร่องรอยซากปรักหักพังเหล่านี้จะยังคงคุณค่าและความสำคัญต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตหากเราช่วยกันอนุรักษ์และดูแลรักษาไว้เปรียบเสมือนคนแคร์ที่คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนศาสนาและศาสนสถานอย่างไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย
วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ มีเมืองเก่ายุคทวาราวดีก่อนมีประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของเราปวงชนชาวไทยขึ้นทะเบียนมรดกโลกไว้หรือไกลทั้งไทยและเทเขาทมรักศักดิ์สิทธิ์อยู่ไม่ไกลเป็นภูเขาใหญ่ที่ใช้เป็นจุดสังเกตมีอารยธรรมลึกล้ำไม่ใช่เพียงในเขตผสมผสานกับต่างประเทศทั้งของอินเดียอีสานชื่อภูเขาของเอามาเป็นชื่อเจ้าเมืองพระศรีธมรัตน์ลือเลืองผู้ปราดเปรื่องมิเคยปราดเคราทหารเอกพระนเรศวรมหาราชผู้กู้ชาติให้เราคนไทยไม่อายใครเขาเพราะเรามีเอกราชเมืองศรีเทพเมืองเก่ามีเขาครั้งน้องอารยธรรมเก่าแก่บ่งบอกศิลปวัฒนธรรมรำคาเป็นถิ่นที่อยู่ของบรรพชนคนรุ่นเก่านานมาเราคนไทยควรได้ศึกษาหันมาอนุรักษ์ไว้สืบไปเอามาเป็นชื่อเจ้าเมืองพระศรีธมรัตน์ลือเลืองผู้ปราดเปรื่องมิเคยปราดเคราทหารเอกพระนเรศวรมหาราชผู้กู้ชาติให้เราคนไทยไม่อายใครเขาเพราะเรามีเอกราชเมืองศรีเทพเมืองเก่ามีเขาครั้งน้องอารยธรรมเก่าแก่บ่งบอกศิลปวัฒนธรรมรำคาเป็นถิ่นที่อยู่ของบรรพชนคนรุ่นเก่านานมาเราคนไทยควรได้ศึกษาหันมาอนุรักษ์ไว้สืบไป